มดดำดับกระแสแอปทิมคุณมดดำคชาภาได้ออกมาพูดเกี่ยวกับประเด็นแอปกับทิมในรายการข่าวใส่ไข่ทั้งคู่รู้จักกันมานานเป็นเพื่อนสนิทกันมากตอนปีใหม่กับพี่พิมพ์เกิดเขาสนิทกันสงกรานต์เมื่อก่อนกับทิมเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ไหนแต่ไรและบ้านของแอปกับต่ายก็อยู่ติดกันมากด้านแอปเองก็ได้ออกมายืนยันว่าไม่ใช่แหวนคู่อันนี้แหวนส่วนตัวปกติก็ใส่อยู่แล้วไม่มีอะไรเลยค่ะและแอปได้ทิ้งท้ายว่าแค่นี้เธอเกรงใจทิมเขาเขาน่าจะมีเรื่องเครียดพอแล้วเดี๋ยวเขาเจอเราเข้าไปอีกเดี๋ยวเขายิ่งเครียดดับประเด็นคู่จิ้นจริงๆ